ตอนนี้นะมันก็แบนลงไปด้วยแต่ก่อนมันเป็นขี้กากเหลืองอ้อยเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วแล้วก็บางในขี้กากไม่ค่อยขึ้นพวกนี้ก็สีชมพูโอ้โหหายไปเยอะเลยหน้าเห็นเป็นผิวหนังเลยเนาะค่ะเห็นเป็นผิวแล้วไม่ขึ้นแต่ก่อนเป็นขี้กากดำปื้อขึ้นไปหมดหน้าเกลียดน่ะผมจะเปรียบเทียบนะคือหนังคางคกเป็นยังไงเป็นเช่นนั้นโอ้แบนนะใช่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันแบนเป็นหนังจระเข้ประมาณนั้นนะโอเคนะประมาณนั้นนะมันตอนนี้ไม่ใช่แล้วจ้าถามว่าไอ้ที่มันเป็นมานักหนาเนี่ยถ้าหากว่าทางการแพทย์เขาเรียกว่าโรคผิวผิวหนังเออเคยไปเอาบาทาไปให้ทางการแพทย์เขาดูแลรักษาไหมครับไปรักษามาหลายที่5ปีแล้วค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเป็นอยู่ขี้กากอย่างนั้นค่ะไม่หายค่ะวิธีรักษาที่ว่านั้นอธิบายวิธีต่างๆหน่อยสิครับขูดผิวไปตรวจว่าไม่มีเชื้อก็ให้ยามาทามากินแล้วก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมคือขี้กากดำปื้อเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นนะอย่างนั้นค่ะมันไม่ไหวแล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีค่ะแล้วซื้อยาคลินิกมาทาก็ไม่หายอะไรทั้งสิ้นหมดหนทางไม่รู้จะไปทางไหนมีเพื่อนเขาแนะนำมาค่ะแล้วก็เลยมาหาโดยไม่รู้จักลุงงอกหรอกรู้จักแต่อาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ลูกเขยใครไม่ทราบแล้วก็ไปลูกเขยใครรู้ไหมค่ะไม่ทราบลูกเขยกำนันหนูก็มาหาอาจารย์อู้เจอแต่ลุงงอกใครก็ไม่รู้อ้าวมาแบบนี้เลยอ่ะแล้วมาสองสามครั้งมันดีขึ้นจนเห็นชัดเจนเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยพาคนมาเนี่ยใช้แปรงลูกค่ะแล้วแปรงขัดขี้กากหลุดหมดเลยหลุดแล้วไม่ขึ้นซะด้วยสิลาบไปเลยถูเพื่อนอย่างนี้นะค่ะจะใช้ลองสักหน่อยไหมพลังบริสุทธิ์ค่ะแน่นอนหนูเชื่ออธิบายที่พลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นะฮะมันคืออะไรที่ไหนก็ไม่ทราบมันเป็นพลังงานที่ดีอะฮะคือไม่รู้ล่ะมันหายแล้วกันอะแต่ก่อนเคยทำเองนะคะก็ไม่หายรุ่งเช้าขี้ขาขึ้นอีกเหมือนเดิมไม่มีพลังค่ะเสียงไม่ได้คนละมือคนละคนค่ะมือลุงหงอกทำด้วยอะไรก็ไม่รู้ใช่มีพลังงานบริสุทธิ์หงอกมีแน่นอนค่ะหงอกมีแน่นอนค่ะมันก็มาสัจจันทร์อยู่แล้วค่ะโอเคนะแรกนะคะเห็นไม่ชัดเจนนะใครนะอย่าท้อนะตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วครั้งที่3ที่4นะคะเห็นชัดเจนนะมีเจ็บมีปวดไหมไม่เลยค่ะแต่แรกไม่เคยเจ็บเลยปวดแต่ก่อนมันคันมันคันแล้วก็ดำๆหน้ารังเกียจมาถึงผมคันบ้างไหมไม่คันค่ะแล้วก็บางลงแล้วผิวสีชมพูขึ้นมาถ้างั้นก็แปลว่าความเป็นสาว18กลับคืนมาประมาณนั้นนะมั้ง ดีใจมากค่ะ ความเป็นสาว18กลับมาแล้วจ้าค่ะ ใครๆก็อยากจะเป็นสาว18เนาะค่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆได้ไหมเนี่ยกระโดดรถเต้นนายรู้เหมือนกันนะโอ้โหรุ่นเราเนี่ยนะมันเพลินกว่ารุ่นทุกวันนี้นะทุกวันอยู่แค่หน้าจอใช่ไหมรุ่นเราเดี๋ยวโอ้โหออกวิ่งสนามหญ้าสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลเนาะรุ่นเราเรียนหนังสือกันเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะอย่างเงี้ยรู้สึกไงก็รู้สึกดีอะค่ะคันๆเยอะๆหรือเปล่าก็มีนิดๆ นะคะไม่รู้จริงๆพลังงานตรงนี้นะฮะทางด้านวิชาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าเขาจะพูดว่าโฟตอนพลังงานโฟตอน
ไอ้ตัวนี้มันเป็นพลังงานที่มันมาจากโน่นน่ะศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะอ่าแล้วมันซึมซับอยู่กับทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดซึมซับอยู่กับในน้ำในดินในอากาศทั้งหมดนั่นทางวิชาฟิสิกส์เขาพูดอย่างนั้นแต่ทางงอกผมบอกว่านี่คือพลังงานของไฟฟ้าสถิตมันเป็นพลังงานของโลกใบนี้เฉพาะเลยให้เข้าใจกันให้ได้เป็นไฟฟ้าสถิตเพราะว่ามีผมคนเดียวมั้งที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้เพราะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีโรงงานไฟฟ้าสถิตอยู่ก็คือหัวใจตัวนั้นนะฮะมันทำงานเดิมมันหลับสนิทมันมอดมันบอดมาเจอลุงหมอปุ๊บมันไม่กระปลุกเลยปลุกให้ตื่นแต่กินได้นอนหลับข่าวสารสะดวกดีร่างกายของสายสุขภาพอารมณ์จะดีเยือกเย็นเนี้ยต่อไปที่มันผ่านมาไม่ค่อยฟังใครตอนนี้จะเป็นนักฟังที่ดีสังเกตนะครับมันจะมาช่วยให้เป็นผู้นักฟังที่ดีไม่ว่าจะใครเป็นผู้กระตามทีจะไม่เคืองจะไม่รำคาญเขาแต่ก่อนไม่ได้สวนเลยสวนเลยนะครับใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราคนละเวอร์ชั่นเลยจริงค่ะครับพลังนี้เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเขาแหละเนี่ยทำวิทยาศาสตร์ต่างหากมาเร่งให้พลังงานตัวนี้มันสูญเสียไปวิทยาศาสตร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานไฟฟ้าสถิตนี้มันสูญเสียศักยภาพของมันไปมาถึงนาทีนี้ฟื้นขึ้นมาใหม่ลุงคว้ามาได้ก็มาฟื้นฟูกันมนุษย์เนี่ยคือการแพทย์แผนอนาคตหรือการแพทย์เป็นทางออกของการแพทย์เพราะปัจจุบันมันเจอทางตันมีฟ้องร้องกันเยอะเห็นไหมปัจจุบันเอาไม่อยู่แล้วเกิดการฟ้องร้องรายวันกันเลยใช่ไหมนายแพทย์โรงพยาบาลกับคนไข้จะมีการฟ้องรายวันกันนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า30 บาทรักษาทั่วโลกเป็นสิทธิ์ใครก็ตามที่ปฏิเสธการรับตัวนั้นจะซวยไปเลยเห็นไหมครับนี่ฮะการแพทย์ปัจจุบันกับประชาชนคนไทยนะปัจจุบันนี้จะเป็นการฟ้องร้องรายวันกันบุคลากรทางการแพทย์จะหนาวร้อนร้อนดีไม่ดีเจอข้อหาอันเป็นเท็จข้อกล่าวหาเป็นเท็จด้วยต่อไปก็เพราะสิ่งนั้นมันไปไม่รอดมันเป็นทางตันแพงก็แพงปฏิเสธก็เยอะไปทางเลือกอื่นต้นไม้ใบหญ้าใช้มาต้นไม้ยาใบหญ้ามาเยอะไหมเนี่ยก็ไม่หายใช้มาเยอะไหมไม่ค่อยได้ใช้มากนะคะเพราะว่าก็ไปโรงพยาบาลก็ไทยอย่างเขาแต่มาเจอลูกงอกไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่แปลว่าเป็นทางออกแล้วมีทางออกกันแล้วอ่ะใช่ค่ะมีทางออกตอนนั้นจะอยู่แค่นั้นเองนะไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็ขี้กากก็อยู่งั้นแหละไม่รู้จะไปไหนไปขวาประตันใช่อ่ะอยู่งั้นแหละตันเลยโอ้ปล่อยไปงั้นเองการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติด้วยของโลกนะคะของมนุษยชาติเลยนะครับการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติจำเลยคำนี้ลูกหมอพูดจะไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดนะเป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติด้วยจ้าผมทำภาษาอีกทีนึงกันเชื้อเขาว่าสักหน่อยนึงเขาบอกไม่มีค่ะแต่มันก็เฉยอยู่งั้นน่ะมันไม่ไปเหนือไปใต้อ่ะมันมีค่ะแม่ไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องปิดปากปิดจมูกแน่แน่คนนี้ไม่มีเชื้อโรคหรอกมีแต่เขาว่าทั้งนั้นเชื้อโรคแต่เราบอกว่าไม่มีไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อราสบายมากนี่มานี่เขาของในที่โอ้โหเขาของเป็นยองใหญ่เลยเห็นไหมเป็นสีชมพูเป็นสีขาวขึ้นมาได้อย่างนี้ฝ่าเท้าของเรามาแล้วจ้าเราวันเวลาที่จะหมดหนังคางคกนี่เนาะหนังคางคกก็ได้หนังต่อก็ได้หนังจระเข้ก็ได้ไม่ผิดเลยโอ้โหหนังคางคกก็เหมือนที่สุดเป็นกลม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 เต็มไปแล้วฮะบัดนี้มีคนปราบแล้วจ้าสองมือปราบจารุงอกตายเขาสอนเป็นพวกสเก็ตนั่นจะท้องปราบมาเยอะแล้วโอ้โหค่ะข้างนี้นิดหน่อยฮะแต่รู้สึกหายไปแล้วนะฮะลุงเนี่ยเนี่ย
มันไม่กล้าพยองนะหายไปเลยแล้วหายไปเลยแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยนะค่ะเจอแปรงร่วนมหัศจรรย์เรียบร้อยเรียบร้อยตอนแรกทำท่าเหมือนจะดำนะฮะไม่ดำเลยขาวทั้งฝ่าเท้าเลยหายไปเลยค่ะหายไปเลยฝ่าเท้าเลยเนาะนี่เรียบร้อยนี่นี่สบายมากนี่ผมอยากจะรักษาช้างโอ้หน้าของสารช้างตัวมันก็ใหญ่ซะด้วยก็ใหญ่ถูกวิทยาศาสตร์ทำลายเขาหมดเวลานี้นะฮะช้างช้างคุณลุงมีข่าวนิดหน่อยนะคุณลุงข่าวเดินมากเดินมากเดินน้อยโอ้ฮะฟังว่าเรามีหน้าที่ทำจัดลุงหมอรู้แต่เพียงว่าปวดหายปวดไม่เป็นแรงอะไรกลับบ้านโอ้ค่ะนี่นี่นี่จะเดินคล่องกว่าเดิมเยอะขึ้นบันไดเนี่ยแบบขาแบบว่ายกไม่ขึ้นเลยแบบลากมันเลยบอกโอ้ยอะไรเป็นนี่นี่โอ้ไหมขยับเองดูสิครับจะเป็นข้างฝานี่เยอะค่ะข้างซ้ายไม่ค่อยเอาเลยจะข้างไหนนู้นไปเขียวทำไมไม่เจ็บเหมือนสองขาเนี่ยทำไมไม่เจ็บเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันยกไม่ได้ร้องโอ้ยโอ้ยนี่ยกไม่ได้ต้องใช้นี่ยกค่ะนี่ทำไมมันยกได้อย่างเงี้ยล่ะเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยดูสิยกได้เลยอ่ะแต่ก่อนหนูนี่ต้องยกงี้นะโอ้เอาขาเอามือยกเอามือยกอ้าวหายยังก็ปิดทิ้งเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะเป็นมากเลยค่ะหนูไปไหนนี่ยกขึ้นสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องวิจัยไม่ต้องวิจัยเลยไม่ต้องเลยเนี่ยมันเห็นอ่ะเห็นอ่ะโอ้ใช้เวลาวิจัยอันนี้เป็นน้อยก็สบายไปหมดเลยสบายหมดเลยขาเนี่ยโอ้แล้วเดินไม่ได้นะคุณลุงเอ้ยกุมใจจริงๆเลยเข่ากับแผลนี่หนูว่าอีกเท่าไหร่สองครั้งเนาะล่าพนาศูนย์แน่นอนเพราะมันล่าหมดแล้วเนี่ยหนังทั้งคกไม่ขึ้นแล้วมันแบนลงไปหลังเท้ามีเหมือนหนังทั้งคกง่ายที่สุดนะตรงค่ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะหายดีแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะดีขึ้นตอนนี้ก็80ไปเลยเนาะดีขึ้น80อีกครั้งละ 10% ก็หายแล้วเนี่ยหัวเข่าหาย 100% เลยค่ะนี่หัวเข่านี่ 100% เลยค่ะเนี่ยดูดิโอ้โหได้เลยจบข่าวเนาะโอ้เอาละถึงค่ะ